สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิคารวินชื่อเล่นชื่อน้องอังเปาวันนี้น้องอังเปาจะมาอ่านบทที่2เป็ดหายบ้านของปิติและอารีเลี้ยงเป็ดไว้20ตัวเช้าวันเสาร์ปิติและอารีตื่นขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาเอาข้าวไปให้เป็ดอย่างเคยเป็ดของปิติมีสีขาวสีเขียวและสีดำถึงขาวมันชอบเล่นน้ำในคูเวลาลงน้ำมันมักจะส่งเสียงกาบกาบกาบเป็ดบางตัวดำน้ำมุดลงหัวหาหอยกินเองแต่วันนี้เป็ดสีดำถึงขาลบขาวหายไปตัวหนึ่งคุณพ่อตามมาดูที่เราเป็ดเห็นปิตินั่งทำหน้าเศร้าก็เดาได้ว่าเป็ดหายอีกแล้วอารีเดินไปมาในเล้าเป็ดปากก็บ่นว่าใครกันนะที่ขโมยจริงๆแต่ก็แปลกนะเมื่อคืนไม่มีเสียงเป็ดเลยขณะที่อารีพูดอารีก็เหลือบไปเห็นรูโหว่ข้างเราเป็ดและมีรอยเป็นทางยาวอารีเขย่าแขนพ่อและถามว่าพ่อคะขโมยมุดเข้ามาทางรูนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีรูโหว่แบบนี้เลยปิติก้มลงมองดูเขาสังเกตเห็นว่ามีขนเป็ดตกอยู่หลายชิ้นอยู่หลายสิบอันสองนาทีแล้วนี่พ่อมองตามพ่อมองตามมือที่อารีชี้แล้วพยักหน้าไม่ใช่ขโมยแล้วล่ะนะรอยแบบนี้แสดงว่าคงจะมีงูเลื้อยเข้ามางูตัวโตขนาดนี้ก็คงเป็นงูเหลือมแน่นอนปิติถามว่างูเหลือมมากินเป็ดของเขาหรือครับพ่อตอบว่าถูกแล้วงูเหลือมน่ะจอมขโมยไก่เป็ดของอารีรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีถามพ่อเสียงดังนั่นว่าพ่อจ๋างูเหลือมชอบกินอะไรบ้างพ่อเงียบไปสักพักแล้วตอบว่าก็เคยได้ยินว่ามันกินหมูเก้งกวางลูกวัวลูกควายและลูกจำไม่ได้หรือในโทรทัศน์ก็เคยมีสารคดีฉายให้ดูปิติทำท่าตกใจแล้วพูดขึ้นว่าตอนดูโทรทัศน์ก็นึกไม่ได้ก็ไม่นึกเลยไม่นึกกลัวเลยครับแต่มาตอนนี้น่ากลัวจังเลยแล้วลูกวัวลูกควายตัวก็ไม่เล็กมันยังกินได้วันไหนมันจะกินเราเขาก็ไม่รู้พ่อตอบว่างูเหลือมชอบออกหากินตอนกลางคืนมันอยู่ตามป่าตามสวนเจออะไรที่เป็นอาหารที่มันก็กินไม่ใช่ว่ามันจะมาเที่ยวขึ้นบ้านคนแล้วคาบคนไปกินนะลูก